สวัสดีค่ะเจอกุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้กุ้งจะมารีวิวกระเป๋าโค้ทนะคะก็คือรุ่นนี้คือโทสแบ็กหรือกระเป๋าที่ทรงถ้าเป็นทรงหลุยก็คล้ายๆทรงเนเวอร์ฟูลนะคะที่วางให้ดูทั้ง2ใบเพราะว่าเขาจะมีลักษณะคล้ายกันแต่จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวกุ้งให้ดูก่อนนะคะเริ่มที่ใบนี้นะคะใบนี้เขาจะเป็นลายดอกสีน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้านในกับด้านได้เหมือนกันแต่แล้วก็มีใบลูกแต่2ส่วนอีกใบนึงนะคะใบนี้นะคะก็จะเป็นลายดิสนีย์นะคะแล้วก็กลับด้านได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีใบลูกถ้าดูกันนะคะให้ดูความต่างนะคะนี่คือใบลูกอ่ะขนาดเขาเหมือนกันนะคะแต่เขาจะมีความแตกต่างกันนิดนึงตรงที่ใบนี้ค่ะเขาจะเขียนดิสนีย์ด้านบนนะคะตรงที่เป็นตัวอักษรในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะเขาจะมีคำว่าดิสนีย์ด้วยแล้วก็รายละเอียดเขาก็จะต่างกันนะคะแล้วก็ด้านล่างเขาก็จะมีดิสนีย์เหมือนกันนะคะส่วนใบนี้นะคะไม่มีนะคะเขาเขียนเหมือนโค้ดปกติรุ่นอื่นๆนะคะไม่ได้มีคำว่าดิสนีย์เลยนะคะถ้าเกิดอยากรู้รายละเอียดแบบชัดเจนนะคะเดี๋ยวกุ้งทำคลิปแยกให้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาแล้วค่ะบ๊าย